นี่ประตูตู้เย็นอยู่นี่ค่ะไปดูตู้เย็นกันนะมาปะมาปะนี่ประตูก็โบราณโบราณนะคะดูประตูตู้เย็นก็โบราณโบราณจ้ะเปิดก่อนนะคะไปดูตู้เย็นไปดูตู้เย็นตามแนนซี่มาเลยค่ะมืดมืดไหมคะนี่คือตู้เย็นของคนโบราณนะคะเมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็คงจะส่วนมากก็จะเป็นเก็บผักผลไม้เก็บไวน์เก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเหลือลงเหลือของความเป็นโบราณอยู่นะคะคือเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขามากนะคะก็ยังมีขวดเก่าๆอะไรยังไงก็มีอยู่อย่างเงี้ยค่ะทําแบบมันเวลาข้างนอกร้อนมากนะคะข้างในก็จะเย็นเย็นสบายแบบปรับอุณหภูมิเป็นธรรมชาตินะคะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฝรั่งเศสในสมัยโบราณนะคะย้ำนะคะว่าถ้าเป็นบ้านโบราณว่าจะเป็นบ้านหินบ้านดินที่อยู่ตามชนบทจะมีแบบเนี้ยเกือบทุกหลังเลยค่ะแต่ว่าจะต่างกันที่ขนาดเล็กใหญ่เท่านั้นเองนะคะดูข้างบนดูผนังเขาก็เหมือนกับฉาบอยู่นะนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบก็ยังหลงเหลือของความเป็นโบราณอยู่นะคะคือพวกขวดไวน์ต่างๆที่แบบเก่ามากที่เราไม่เคยได้แบบจับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่เอาไปทำขวดใส่แยมของเราค่ะแยมผลไม้ที่เราทำเองไงคะเราเก็บไว้เพราะว่าถ้าปีไหนผลไม้เราเยอะเราก็จะทำแยมผลไม้ไว้ทานเองอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้คือแล้วก็เหมือนว่าเวลาเราซื้อพวกอะมันฝรั่งมาอย่างเงี้ยค่ะตู้เย็นเราคือในบ้านเราไม่มีพื้นที่เก็บอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นฟักทองลูกเล็กๆจากสวนที่ปลูกเองอะค่ะมันกินไม่ทันมันเยอะอันนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราดีนะคะคือเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้เลยค่ะช่วยย่อยพวกเศษอาหารต่างๆให้เขาแบบย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาพวกแอปเปิลส่วนหนึ่งนะคะนี่ใส่เอามาไว้ตรงนี้เอามาไว้ในบรรยากาศในถ้ำนะคะนี่คือเขาเอามาเราไม่ต้องเอาไปไว้แช่ตู้เย็นในบ้านคือมันเยอะไงคะเราซื้อมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เอามาเก็บไว้ในถ้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันแบบได้มากค่ะเราก็จะใช้เป็นเก็บผลไม้ก็ได้ค่ะนี่กินไม่ทันเน่าเราต้องเก็บเดี๋ยวนั้นซี่จะเก็บออกไปด้วยเนี่ยค่ะอันนี้กินไม่ทันเห็นไหมคะน่าเสียดายเนาะตรงนี้มันความชื้นสูงแล้วก็เนี่ยค่ะคือเก็บอะไรได้บ้างอันนี้ปลาร้าแนนซี่นะคะที่เอามาจากประเทศไทยเอาไว้ให้เขาแบบเป็นปลาร้าเป็นตัวๆต่อนๆนะคะนี่ปลาร้าตัวใส่ถุงมัดไว้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นฟักทองต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวเขาไปไว้ในบ้านนี่อันนี้เป็นฟักทองที่แนนซี่ปลูกเองนะคะคือมันเยอะจนบางทีเรากินไม่ทันนะคะจนมันเน่าเห็นไหมคะแล้วก็นี่ไงคะแยมที่เราทําเองไว้แบบข้ามปีบางกระปุกนี่คือ1ปีบางกระปุก2ปีแล้วนะคะคือกินไม่ทันเพราะว่ามันทําทุกปีไงคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทําก็พวกนี้อีกค่ะนี่ก็คือแยมที่เราทําเองทั้งหมดนะคะโดยการเอาขวดต่างๆที่เราซื้อมากินเอามารีไซเคิลนะคะเอามาใส่แยมที่เราทําอย่างนี้ค่ะนี่ก็นี่ค่ะก็คือนี่ค่ะบรรยากาศตู้เย็นนะคะตู้เย็นที่ฝรั่งเศสในสมัยโบราณก็เป็นแบบนี้ละค่ะนี่เป็นประตูทางเข้าแล้วก็เป็นหินโบราณเป็นภูมิปัญญาในสมัยโบราณนะคะนี่ค่ะเป็นแบบก็ยังมีพวกขวดแบบสมัยโบราณยังเหลืออยู่นะคะล่องลอยแบบนี่ก็จะเป็นที่คนโบราณนะคะถ้ำที่เขาเอาไว้เก็บเป็นตู้เย็นก็ยังเหลือล่องลอยต่างๆฝากติดตามช่องสาวไทยต่างแดนนันซี่ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย